วมกัน,เ,น,นเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันอาเนิยวยามาฮหน้าะครับเดี๋ยวมาติดตามประเด็นนะครับการลุ้นแชมป์แล้วก็การต่อสู้กันของฟาบิโอกวาตาโรแล้วก็ฟันเชสโกบัญญ,ญาย่ารวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสูดสัปดาห์นี้ที่มอเตอร์แลนด์อารากอนกันครับ ก่อนแข่งสนามนี้ครับทั้งฟาบิโอกาตาโรแล้วก็ฟานเชสโกบันดายามีสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับกาตาโรไม่สามารถชนะได้มาแล้ว4สนามติดต่อกันขณะที่เปโกโกันดายาครับนับตั้งแต่การแข่งขันที่แอสเซนมาต่อที่ซิลเวอร์สโตนนะครับแล้วก็2สนามล่าสุดครับเรดบูริงรวมถึงมิซาโนเขากวาดชัยชนะมาแบบ4เรสติดต่อกัน ก่อนแข่งในการแข่งขันนะครับในในช่วงก่อนที่พักครึ่งฤดูกาลนะครับพอจบการแข่งขันที่ซักเซนริงเนี่ยกววตารโรทำคะแนนขึ้นนำเปโก้บานยา91แต้ม91แต้มครับหลังจากนั้นการพลาดล้มที่แอเซนครับคะแนนสะสมมันร่นเข้ามาเหลือ60กว่าแต้มจากนั้นครับพอผ่านมา4สนามติดต่อกันเนี่ยคะแนนสะสมของฟาโบกัวตาโรและก็ฟันเชสโกบันยา เหลือห่างกันแค่เพียง30แต้มครับนี่คือคะแนนสะสมล่าสุดกอร์นารนำอยู่ครับมี211คะแนนขณะที่เปโก้มานยาเพิ่งจะขยับแซงผ่านอเลเอสปารกรนะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ตามอยู่30แต้มนะครับอเลเอสปากรนะครับตกไปอยู่อันดับที่3มี33คะแนนอเล e ชเนี่ยผมว่าจุดเปลี่ยนของเขาจริงๆคือการพลาดล้มในรอบเอ4 ของการแข่งขันที่ซิลเวอร์สโตนคือถ้าสนามนั้นเขาไม่บาดเจ็บคะแนนสะสมน่าจะอยู่อันดับที่2อ,อยู่นะครับแล้วก็น่าจะเข้าใกล้ควาตารโรมากกว่านี้เพราะว่าในการแข่งขันที่ซิลเวอร์สโตนครับฟิโบควาตารโรผลงานไม่ดีนะครับและตอนนี้เนี่ยพอก่อนแข่งนะครับคะแนนของทั้งฟิบเบคว,วาตารโรบรญญาย่าแล้วก็อ l เลชเอสบาการโรมันห่างกันแค่30กับ33แต้ม มันทำให้เรามองเห็นภาพรวมว่าตัวของฟาโบลกาตาโรเนี่ยสสนามที่ผ่านมาผลงานไม่ดีเลยนะครับเป็นรองฟรนเชสโกบันยาญาอย่างชัดเจนดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ครับเราจะเข้าสู่สนามที่ฟาโบ o กาตาโรยังไม่เคยทำผลงานได้ดีมากกว่าท็อป5ซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาเวงครับก็ต้องรู้ดีว่าสถานการณ์ของเขากับแข่งขันที่มอเตอร์แลนด์อารากนเป็นอย่างไรแล้ว แผนของกาตารโรอย่างน้อยๆครับเขาก็ควรที่จะต้องจบการแข่งขันให้ห่างจากเป็กโก้บรรญาญาญาน้อยที่สุดนี่ครับกาตารโรออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองครับรู้ดีว่าสนามเนี้ยมันมันเป็นสนามที่ยากมากเขาก็ยืดอกลับเลยนะครับว่ามอเตอร์แลนด์ลากณเนี่ยมันไม่เคยง่ายสำหรับเขาเขาไม่เคยจบการแข่งขันดีกว่าท็อปฟเลยแต่แน่นอนว่าก็ จะต้องพยายามที่จะไล่ตีตื้นเก็บคะแนนขึ้นมาได้ให้ให้ได้มากที่สุดกวารตโรบอกว่าผมคิดว่าราก,รก้อนกลางปีเป็นหนึ่งในเรสที่ยากมากสําหรับการแข่งขันที่ต้องวิ่งแบบบนซ้ายหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาแต่ตัวผมก็มุ่งมั่นมากครับที่จะทำผลงานให้ดีผมต้องการที่จะมีเรสที่ดีครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยจบได้ดีกว่าเท่าฟเลยแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะสามารถแข็งแกร่งได้สร้างเรสที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นผลงาน ที่น่าประทับใจสําหรับตัวของเราแล้วก็ทีมด้วยนะครับตาโรครับก่อนแข่งสนามนี้เนี่ยคือพอช่วง4สนามคะแนนสะสมมันหายไปเยอะมากนะครับหายไปจนจาก91เหลือ30แต้มในระยะห่างกับฟรานเชสโกมานยามันเป็นแรงกดดันที่ถาโถมเข้าใส่เขาอย่างมหาศาลแต่ไม่ใช่เขาไม่เคยเจอนะครับปีที่แล้วช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยก็เจอปัญหาแบบนี้แต่ว่าช่วงท้ายเนี่ย เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยสนามแข่งขันมันก็เหลือไม่ได้เยอะเท่านี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยตอนนี้เหลือ6สนามเรามาไล่กันดูนะครับตั้งแต่สนามนี้ก็คือมอเตอร์แลนด์ารากอนไปต่อกันที่ญี่ปุ่นประเทศไทยออสเตรเลียมาเลเซียและบาเลนเซียซึ่งมันจะเป็นสนามที่ยากมากๆยากในที่นี้คือหลายๆสนามมันไม่เข้าทางยามาฮ่าเลย แล้วดูคติในในช่วงหลังไม่ได้มีจุดเด่นแค่เพียงทางตรงอย่างเดียวแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ยาม,มาฮ่าของฟาโบคาตาโรนะครับทีมบอสของพวกเขาเองทั้งลินยาวิธหรือแม้กระทั่งผู้อำนวยการทีมอย่างม a ซ s ิโมเมเลการี่เขารู้ดีการเดินทางมาที่มอเตอร์แลนด์อารากอนเนี่ยเมเลกาีเองก็บอกนะครับว่าสนามนี้เป็นสนามที่ยากมากแล้วก็ช่วงตั้งแต่ซิเวอร์สโต e นมาถึงสนามนี้เนี่ย สนามที่4ติดต่อกันที่พวกเขาบอกว่ามันเป็นการยากสุดๆในการต่อสู้กับดูคติแต่เขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปเริ่มต้นต่อสู้กันอีกพีเลียดใหม่ในโซนเอเชียซึ่งในโซนเอเชียเนี่ยแต่ละทีมข้อมูลในการพัฒนารถมันมันขาดตอนไป2ปีพวกเขาก็เชื่อว่าในสนามเหล่านั้นเนี่ยไอข้อมูลเดิมๆที่มัน มันมีอยู่มันน่าจะช่วยพวกเขาได้อยู่มากพอสมควรนะครับดังนั้นกวาตารโร่ครับอย่างแรกเลยสนามนี้ห้ามพลาดล้มอย่างที่2ปล่อยให้เปโก้ไมนาย่าไปไกลกว่าตัวเขาเองมากไม่ได้อย่างที่3ครับการกลับมาของมาร์กมาเกสต้องมาดูกันอีกว่ามาร์กจะสามารถต่อกรหรือว่าอยู่ในเรสเพสของตัวเองได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเงื่อนไขของมาร์กในตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่า เขามีสภาพร่างกายอยู่90%การกลับมาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะออกไปจากพิทลงสู่สนามแล้วไปบู๊เลยทุกอย่างมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนขณะที่เปโก้บัญญาย่าครับสนามนี้ผลงานดีมากมันตัวปีที่แล้วเนี่ยมันบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับเปโก้บัญญาย่าต่อสู้กับมาร์คมาเกสได้อย่างสนุก ขณะที่4สนามล่าสุดเปโก้ก็ชนะแบบม้วนเดียวจบฟันเชสโก้มันยาๆครับหรือว่าเปโก้เนี่ยตอนนี้อยู่ในอยู่ในเงื่อนไขที่เขาอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงมากและก็อยู่ในช่วงที่รถแข่งดูคติสมบูรณ์สุดๆนะครับมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่จะถอดเข้าอถอดออกหรือว่าติดตั้งเข้าไปได้ทุกเมื่อเพื่อให้เหมาะสมกับการแข่งขันในแต่ละสนาม แล้วเ,เห็นชิ้นส่วนที่เพิ่มเข้ามาของดูคาติก็คือตัวแอโรไดนามิกด้านหลังตรงนี้นหนักสำคัญมากมีผลต่อโค้งที่เป็นโค้งต่อเนื่องเยอะๆนะครับเดิมที่ผมก็ไม่คิดนะว่าพวกเขาจะจะได้ใช้งานในสนามจริงแต่พอกฎของ FIM ก็บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ขัดต่อกฎอย่างแรกอย่างที่สองคือผมก็นึกว่ามันจะไม่ไม่ได้มีผลต่อการแข่งขันแต่ท้ายที่สุดครับมันเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่ ที่ช่วยให้รถแข่งดูคติมีความคงที่ทั้งในรอบ u อล i f ฟและก็ในรอบแข่งขันจริงช่วยทั้งเรื่องการบริหารยางช่วยทั้งเรื่องความคงที่ในการเข้าโค้งนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเราได้เห็นเปโกป้บรรยายาในฤดูกาลนี้คือการเลือกใช้จุดเด่นการดึงจุดเด่นออกมาใช้ได้ถูกที่ถูกเวลาไม่ได้ผีผาเหมือนเมื่อก่อนนะครับไม่ได้ผีผาเหมือนช่วงต้นฤดูกาลหรือปลายปีหรือปีที่แล้วที่ พอขึ้นนําได้เนี่ยก็ต้องการจะหนีต้องการจะห่างออกไปโดยที่ในบางจุดไม่ใช่จุดเด่นในรถแข่งของดูคาติแต่ตัวเขาเองก็เลือกใช้จุดเบรกที่มันลึกมากแต่ว่าในปีนี้ครับเปโก้ยอมเสียบางจุดที่พวกเขาคิดว่าไม่ควรเสี่ยงแล้วมาเร่งหนีในช่วงที่รถรถแข่งของดูคาติได้เปรียบนี่แหละครับเป็นจุดเด่นของฟรานเชสโกมันยาในปัจจุบัน คือถ้าเราย้อนกลับไปในการแข่งขันที่มูเจนโรนะครับการต่อสู้ระหว่างเปโก้มานายาที่หนีไฟโบกาตารโรได้ตลอดเราจะเห็นได้ชัดว่าช่วงที่เป็นเซกเตอร์ที่เป็นโค้งที่โคตเคี้ยวหน่อยกาตาโรจะไล่เข้ามาเหลือ0.1 0.2 0.3แต่พอเข้าสู่ช่วงเซกเตอร์ที่ดูคาติได้เปรียบเปโก้ใช้ความได้เปรียบตรงนั้นฉีกหางออกไปตอนนี้เปโก้เป็นนักบิดแบบนี้ครับเป็นนักบิดที่ไม่ได้มุทะลุ เป็นนักบิดที่บริหารได้เป็นอย่างดีเพราะว่าปีที่แล้วเขามีความผิดหวังมาแล้วนะครับดังนั้นช่วงที่เหลืออยู่ของการแข่งขันจะสําคัญมากๆ6สนามคะแนนสะสมตอนนี้ห่างกัน30แต้มความกดดันของทั้งคู่มีเท่ากันนะครับเท่ากันอย่างไรถึงแม้ว่ากาตารโร่จะนําอยู่30คะแนนนะครับแต่ท้ายที่สุดถ้าเกิดสนามนี้เนี่ยโดนเปโกโกมันดายาไล่เข้ามากาตาโร่ต้องกดดันแน่นอน เขาพลาดไม่ได้และปล่อยให้เปโก้ไปไกลไม่ได้ขณะดเดียวกันครับเปโก้บรรยายา่าสิ่งที่เขาห้ามพลาดเลยคือตัวเขาเองครับห้ามล้มแต่ในขณะที่ห้ามล้มเขาต้องชนะให้ได้นั่นคือสิ่งสําคัญของเปโก้บรรยายนะครับในขณะที่คุณล้มไม่ได้เพราะคะแนนสะสมมันจะทําให้คุณโดนฉีกห่างออกไปเยอะคุณกลับจําเป็นจะต้องเร่งเครื่องจับจำเป็นจะต้อง เค้นต้องพุชเพื่อเอาชนะในการแข่งขันสำหรับการลุ้นแชมป์ในช่วงที่เหลืออยู่ตรงนี้แหละครับสถานการณ์ที่แตกต่างของทั้งเปโกะบันยาแล้วก็ไฟโบกาตาโรแต่ท้ายที่สุดแล้วผมมองว่าในสู่สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องศักยภาพที่แท้จริงนะครับสำหรับตัวรถนะตอนนี้ดูคติยังไงก็ก็เหนือกว่ายามาฮ่ในสนามนี้ถึงแม้ว่าไฟโบกาตาโรจะเจ๋งแค่ไหน แต่ภายใต้ความเป็นรองตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากครับขนาที่การกลับมาของคนนี้ครับมาร์คมาคเกสจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่ที่ว่าตัวของมาร์คจะมั่นใจกับฟิลลิ่งของตัวเขามากแค่ไหนเขาขออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขากลับมาแข่งสนามนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาสู้เพื่อล่าแต้มแต่เขามาเพื่อการบิลล์อัพนะครับบิลล์อัพตัวรถบิลล์อัพฟิลลิ่งของตัวเองเพื่อมองไปสู่อนาคต แต่มาร์กเขาก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการลุ้นทําผลงานที่ดีในสนามนี้นะเขาก็บอกว่าที่มีเอเตอรน์นดลลากอนเนี่ยมันเป็นสนามที่ตัวเขาเองชอบแล้วก็ทําผลงานได้ดีเขาชนะในพรีเมียร์คาพมาถึง5ครั้งดังนั้นมาร์คมาเกสไม่เป็นลองขายที่นี่แต่ด้วยเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยครับมันก็บ่งบอกได้หลายอย่างว่ามาร์กเอง ไม่สมควรเสี่ยงตัวเขาเองเขาก็รู้ว่าเขาไม่ควรเสี่ยงเพราะถ้าพลาดล้มไปอีกอาการบาดเจ็บที่กําลังฟื้นตัวมันจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับดังนั้นกวาตารโรค,คงจะยังคงหวังพึ่งมาร์กมาเกสให้ไปทําลายแผนการของดูคาติไม่ได้ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับขณะที่ดูคาติเองถ้าดูจากฟอร์มในช่วงหลายๆสนามที่ผ่านมานะครับ เห็นได้ชัดว่าในรอบคอลี่ฟายอะกวาตารโร่ทำได้ดีสุดคือออกสตาร์ทปิดที่5ที่6อยู่แถวนี้แล้วพอออกตัวไปปุ๊บก็ต้องโดนงานยากในการไล่ตามอีกตรงนี้แหละครับสำคัญมากนะครับก็เชื่อว่าพลพรรคดูคติเนี่ยก็น่าจะช่วยเป็นองค์คารัเพื่อกีดกันกวาตารโร่ในระยะเวลาพอสมควรแต่ด้วยสนามนี้เนี่ยกวาตารโร่เองก็ไม่ได้ถนัดมาก ผลงานไม่ดีแล้วมันก็ไม่ได้เข้าทางรถยามาฮ่าเท่าไหร่มันก็อาจจะทําให้กวาตารโร่ต้องเจองานที่หนักมากๆอาจจะไปไม่ถึงโพเดียมด้วยซ้ําตรงนี้สําคัญนะครับแฟนๆยามาฮ่าเหนื่อยแน่นอนสุดสัปดาห์นี้กวาตารโร่ก็เหนื่อยทีมของยามาฮ่าทั้งหมดเหนื่อยแน่นอนแต่เราก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพลเเขาอาจจะพลิกสถานการณ์กลับขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าก็ได้ เพราะด้วยคาแรคเตอร์รถแข่งแบบใหม่นับตั้งแต่ปี2020มาเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเจอจุดอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าย้อนมองกลับไปในการแข่งขันปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยกาตารโร่เองก็จบการแข่งขันได้ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับในในมอเตอร์แลนด์ลกอนคือตัวของกาตารโร่เองนะครับที่นี่เนี่ย เขาก็ยอมรับว่ามันเป็นสนามที่ยากมากแล้วสิ่งสําคัญเลยคือมันเป็นสนามบนซ้ายและทางตรงยาวๆก็ถือว่าเป็นจุดที่รถแข่งยามาฮ่าเป็นรองคู่แข่งมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วผมกำลังย้อนดูผลงานในปีที่แล้วให้อยู่นะครับผลงานในปีที่แล้วกับการแข่งขันที่นี่เนี่ยก็ชัดเจนว่าฟันเชสโกบันญายาชนะการแข่งขันไปด้วยการที่ต่อสู้กับ มาร์กมาเกสได้อยากสนุกนะครับแต่ว่ากวกัวตาโรจบการแข่งขันได้ดีที่สุดเกินดับที่8เท่านั้นเองอยู่ค่อนข้างไกลนะครับแต่ด้วยรถแข่งที่คอนเซปต์เดิมมันอาจจะทําให้พวกเขายกระดับขึ้นมามากขึ้นก็ได้แต่คนที่น่าจับตาดูนะครับอเลชเอสปาการโรปีที่แล้วจบอันดับที่4ถ้าเกิดเขาทําผลงานได้ดีนะครับมันจะไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ไล่กดดัน ควาตารโร่ขึ้นมานะครับมันจะมีทั้งบรรยาย่าและก็อเลชที่ทำคะแนนสะสมไล่เข้ามาเเผลออถ้าควาตารโร่นะครับสมมุตินนะสนามนี้จบแบบหลุดท็อปไฟลหรือหลุดท็อปเทไปเนี่ยแล้วทั้งอเลชเอสปาการโร่แลวก็บรรยาย่าได้ขึ้นโพเดียมกับกลายเป็นว่าเนี่ยการลุ้นแชมป์ของ3คนครับมันจะได้ไปสู้กันมันในช่วง5สนามสุดท้ายตั้งแต่โซเอเชียก่อนไปตัดสินที่บาเลเซีย ตรงนี้สาคัญมากนั่นแหละครับคือเส้นทางการลุ้นแชมป์ที่เหลืออยู่ของฟาโบกาตาโรแล้วก็ฟานเชสโกบันยายาซึ่งแน่นอนว่าจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับก่อนเข้าสู่สัปดาห์นี้แล้วก็สนามนี้ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดก่อนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของ MotoGP ในฤดูกาล2 0 2 3อาจจะไม่ใช่แค่ กววตาโรและบัญญาญาเราอาจจะได้เห็นการเข้ามามีเอี่ยวอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คืออเลสเอสปาการโรครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันอาเนิวยามาฮ่า R15